มาแล้วณเดชน์โชว์ฝีมือปล่อยเพลงแรกในชีวิตมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แฟนๆมาแล้วณเดชน์คูกิมิยะโชว์ฝีมือปล่อยเพลงแรกในชีวิตที่ตั้งใจทุ่มเททำเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แฟนๆมาแล้วมากความสามารถสุดๆสำหรับซุปตาหนุ่มณเดชน์คูกิมิยะที่ไม่ว่าจะทำเพลงงานอะไรออกมาก็ถูกต้าต้องใจแฟนๆไปซะหมดอย่างล่าสุดนี้ก็จับไม้รับบทนักร้องออกซิงเกิลแรกในชีวิตโดยเจ้าตัวได้เซอร์ไพรส์แฟนๆด้วยการปล่อยเพลงแรกในชีวิตชื่อเพลง Orbit by Nadeth KUGIMIYA ที่ทุ่มเททำร้องเองดูแลการผลิตเองทุกขั้นตอนเพื่อหวังนำเพลงนี้มอบเป็นของขวัญให้แฟนๆในวันปีใหม่ให้ได้ร้องตามกันแถมงานนี้ปล่อยออกมาได้ไม่กี่ชั่วโมงก็ได้รับการตอบรับจากแฟนๆอย่างล้นหลามก้อยเผยตูนห่วงงานถามหมอจะหายทันคอนเสิร์ตไหมหลังทดสอบกดคอร์ดกีตาร์ก้อยเผยตูนห่วงงานถามคุณหมอจะหายทันคอนเสิร์ตอีก2เดือนข้างหน้าไหมหลังทดสอบแรงนิ้วมือกดคอร์ดกีตาร์ก้อยเผยตูนห่วงงานหลังจากนักร้องหนุ่มตูนอาทิวราคงมาลัยหรือตูนบอดี้สแลมต้องเข้ารับการรักษาตัวด่วนที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าด้วยอาการหม่อนกระดูกข้อกดทับเส้นประสาททำให้แขนซ้ายมีอาการชานิ้วมือซ้ายบังคับไม่ได้เป็นบางนิ้วจึงต้องนอนพักรักษาตัวโดยมีแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิดจนกว่าอาการจะดีขึ้นก้อยให้กำลังใจตูนทุกสุขอยู่กับเราไม่นานสำคัญคืออย่าใจอยู่ต่อยาวๆก้อยอัปเดตอาการตูนบอดี้สแลมแขนยังอ่อนแรงหมอทีมก้าวเล่าที่มาอาการป่วยตูนบอดี้สแลมชี้ไม่สุดคงไม่หาหมอล่าสุดภรรยาสาวก้อยรัชวินออกมาโพสต์ข้อความอัปเดตอาการหลังคุณหมอมาตรวจวินิจฉัยโดยก้อยได้เขียนข้อความกล่าวว่า Day 11-9.30 นภาพที่เห็นทุกเช้าวันนี้เป็นวันที่คุณหมอมาตรวจวินิจฉัยและได้คุยนานที่สุดมีคำถามที่ก้อยสงสัยเกี่ยวกับอาการที่เกิดขึ้นจากหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทที่ทำให้เกิดความอ่อนแรงของมือและนิ้วด้านซ้ายของพี่ตูนและอยากจะเข้าใจเพื่อที่จะได้รู้ว่าเรากำลังรับมือกับอะไรอยู่และต่อจากนี้จะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ร่างกายอย่างไรบ้างคุณหมอเลยต้องนั่งเลคเชอร์ให้เราสองคนฟังชุดใหญ่ถึงขนาดวาดเป็นอนาโตมีจะได้อธิบายให้เห็นภาพได้ชัดขึ้นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเสียดายถ้าตอนเด็กเรียนสายวิทย์น่าจะเก็ตไวและทุกวันพี่ตูนจะทดสอบแรงที่มือว่าดีขึ้นไหมด้วยการจับกีตาร์คอร์ด C และแอมผลปรากฏว่าวันนี้กดคอร์ดได้แล้วค่ะเย้สิ่งแรกที่พี่ตูนถามคุณหมอก็คือผมจะหายทันคอนเสิร์ตในอีก2เดือนข้างหน้าไหมครับก้อยรู้ได้ทันทีว่าพี่ตูนเป็นห่วงเรื่องงานมากที่สุดเขาอยากหายไวๆเพื่อที่จะได้กลับไปร้องเพลงให้ทุกคนฟังถึงแม้ตอนนี้ยังไม่มีใครให้คำตอบได้แต่เชื่อว่าถ้าแนวโน้มดีขึ้นเรื่อยๆจากคอร์ดพื้นฐานมาจับคอร์ดยากๆได้เรื่องที่ยากลำบากในตอนนี้เราก็คงผ่านมันไปได้เช่นกันและอีกไม่นานเราคงได้กลับบ้านแล้วเนอะส่งใจมาช่วยพี่ตูนกันนะคะกดติดข่าวกดติดตามข่าวสดเพิ่มเพื่อนปอลอขอบพระคุณคุณหมอทีมอเวนเจอร์ทุกท่านที่สละเวลามาเยี่ยมพี่ตูนทุกเช้าและคอยตอบคำถามเจ้าหนูจะมาอย่างก้อยนะคะรัก23ธันวาคม20 Together Forever KTS Journeyส่องน้ำใจบอยเจี๊ยบร่วมบริจาคสมทบทุนซื้อเครื่องมือรักษาโควิด-19ให้แก่มูลนิธิรามาธิบดีถึงแม้จะเป็นหนึ่งในกลุ่มศิลปินนักร้องที่ได้รับผลกระทบโดยตรงเพราะถูกเลื่อนและยกเลิกงานอีกครั้ง
หลังพบการระบาดรอบใหม่ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาสร้างความกังวลใจให้กับประชาชนในประเทศเป็นอย่างมากส่งผลเริ่มประกาศมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวดอีกครั้งรวมถึงขอความร่วมมืองดจัดงานที่ต้องมีการรวมกลุ่มคนจำนวนมากเพื่อลดการแออัดเสี่ยงต่อการแพร่และรับเชื้อและถึงจะได้รับผลกระทบเต็มๆแต่นักร้องหนุ่มบอยพีทเมเกอร์กับภรรยาคนสวยเจี๊ยบพิจิตราก็ยังคงยิ้มสู้พร้อมทั้งยังได้ร่วมบริจาคสมทบทุนซื้อเครื่องมือรักษาโควิด-19 ให้แก่มูลนิธิรามาธิบดีเพื่อที่บุคลากรทางการแพทย์และโรงพยาบาลได้นำไปสู้กับโควิด-19 ต่อไปทำดีโดยไม่ต้องรีรอขอยกนิ้วชื่นชมในความมีน้ำใจของบอยเจี๊ยบคู่นี้จริงๆสดบันเทิงมาวินจูงมือผู้จัดตู่เข้าพิธีวิวาห์ชื่นมื่นเพื่อนเจ้าสาวจัดเต็มประตูเงินประตูทองมาวินจูงมือผู้จัดตู่เข้าพิธีวิวาห์ชื่นมื่นเพื่อนเจ้าสาวจัดเต็มประตูเงินประตูทองได้ฤกษ์ดีนักแสดงหนุ่มวินมาวินทวีผลจูงมือผู้จัดสาวช่อง3ตู่ปิยวดีมาลีนนท์เข้าพิธีมั่นแต่งเมื่อช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่20ธันวาคมที่ผ่านมาที่โพธาไลเลเชอร์พาร์คในบรรยากาศเรียบง่ายตามประเพณีไทยจีนท่ามกลางครอบครัวเพื่อนสนิทและแขกผู้มีเกียรติอาทิคุณประชุมมาลีนนท์คุณประวิตรมาลีนนท์คุณมยุรฉัตรเหมือนประสิทธิเวชคุณสงสุดาชลัมพีคุณวรายุทธมิลินทจินดาคุณสลินล่ำซำคุณสุรินกฤตยาพงพันธ์คุณสมรักษ์ณรงค์วิชัยและอื่นๆโดยพิธีในช่วงเช้าเริ่มจากพิธีตักบาตรพระสงฆ์9รูปต่อด้วยขบวนแห่ขันหมากสู่ขอเจ้าสาวโดยมีแก๊งฝั่งเจ้าสาวอาทิมีนชาลิดาวิจิตรวงทองเต้ยจรินทร์พรจุนเกียรติแพทแพทริเซียกูดอันดาคุณธีรายอดช่างบี้ทันสภาคแอนกุ๊กกิ๊บสมนทิพย์ชีคิมคิมเบอร์รี่แอนเทียมซิริมากกี้ราศีจิราธิวัฒน์และอื่นๆแท็กทีมจัดเต็มกั้นประตูเงินประตูทองพิสูจน์รักแท้ให้เจ้าบ่าวฝ่าด่านถึง9ประตูส่วนเจ้าสาวสวยสง่าในชุดเดรสไทยแบรนด์วานูสกูตูจากนั้นเวลา 8:39 นได้เลิกมงคลเริ่มพิธีสู่ขอโดยญาติผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายตามด้วยพิธียกน้ำชาประเพณีจีนและพิธีหลังน้ำพระพุทธมนต์ตามพิธีไทยโดยสินสอดทองมั่นประกอบไปด้วยเงินทองและแหวนเพชรโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากคุณสมเกียรติคุณรัชนีนิพัทธกุศลประธานฝ่ายเจ้าสาวและคุณกฤษดาจีนวิจารณะประธานฝ่ายเจ้าบ่าวเป็นประธานในพิธีท่ามกลางความยินดีของคุณนวลจันทร์เอี่ยมอมรนิพิษและคุณแพทริเชียมาลีนนท์คุณแม่ของบ่าวสาวและแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานสำหรับงานเลี้ยงฉลองสมรสจะจัดขึ้น28กุมภาพันธ์ปีหน้าฟ้าสริกาหลังน้ำตารับเลิกเฟิร์สสล็อตแมชชีน7ปีรักถึงทางตันจากกรณีเพจบันเทิงผีบอกได้เมาเรื่องแซ่บๆของคู่รักคู่หนึ่งที่ดูท่าจะไปไม่รอดจนต้องจบความสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นเรื่องของนางเอกหนังป้ายแดงที่คบนักร้องเสียงสูงมา7ปีอยู่กินด้วยกันแต่สุดท้ายก็เจออาถรรพ์รัก7ปีแถมภาพคู่ในไอจีก็ถูกลบเกลี้ยงช่อง YouTube ก็เงียบหายซึ่งชาวเน็ตส่วนใหญ่ต่างพุ่งเป้าไปที่นักแสดงยูทูบเบอร์สาวฟ้าสริกาสารทศินสุภากับนักร้องหนุ่มเฟิร์ดคาริญวัฒน์ดูรงจิรการหรือเฟิร์ดนักร้องนำวงสล็อตแมชชีนล่าสุดสาวฟ้าสริกาได้มีโอกาสเผยถึงความสัมพันธ์กับเฟิร์ดสล็อตแมชชีน
ผ่านสื่อว่าตอนนี้เรื่องก็เป็นไปตามข่าวจริงๆตอนนี้เราได้เลิกกันแล้วมาประเด็น1 เดือนแต่ก็คุยกันได้ปกติส่วนเรื่องของสภาพจิตใจก็เริ่มโอเคขึ้นมีกำลังใจดีมีเพื่อนมีครอบครัวอยู่ข้างๆตลอดส่วนสาเหตุรัก7 ปีต้องจบลงเป็นเพราะเรื่องของเป้าหมายทั้งในเรื่องส่วนตัวและชีวิตคู่ไม่ไปทางเดียวกันซึ่งเราก็คุยก็ปรับกันมาตลอดแต่สุดท้ายมันไม่เวิร์กเลยจบกันจะดีกว่าซึ่งฟ้าเองก็ยอมรับเป็นคนเดินเข้าไปคุยกับเฟิร์ดเองเรื่องจบความสัมพันธ์ว่าเอาไงกันดีถึงเวลาต้องตัดสินใจแล้วซึ่งเรื่องนี้เราคุยกันตัดสินใจกันแค่2 คนไม่มีคนอื่นมาเกี่ยวข้องซึ่งวันนั้นที่ตัดสินใจก็ไม่มีน้ำตาแต่มีน้ำตาตอนที่แยกทางกันแล้วก็มีคิดถึงกันบ้างถามว่าผิดหวังไหมกับรักครั้งนี้ซึ่งฟ้าก็ได้ตอบว่าไม่ได้ผิดหวังใดๆแต่เสียใจมากกว่าเพราะเราผูกพันกันมากทั้งต่อครอบครัว2 ครอบครัวด้วยเพราะไม่คิดว่าวันหนึ่งรักเราต้องจบลง